อย่าไปเตะมันแล้วกันน้องสาวมาด้วยป่ะมาท่านแม่แล้วพี่น้องติดกันจังเดี๋ยวเมื่อนานี้ฟังอาจารย์บรรยายทำเสร็จอาจารย์ไม่ไปอเมริกาใช่ไหมไม่ไปแล้วอะไรเดี๋ยวขางมาอาจารย์เลยโอ้ไปทำต่อมาตัวดีรอไปรัสเซียเลยโอ้โหที่ไปไปรับอ่ะอะไรปล่อยแม่กลับบ้านยังโยมปล่อยแม่กลับบ้านยังแม่กลับไปแล้วเหรออเราไปนั่งเก้าอี้ไฟฟ้าก็เนี่ยก็ได้ทำนี้แหละให้ขอแล้วจะสบายนะผมดีกว่ามาข้อตรงนี้ให้ทีจะดีกว่าตรงนี้ยังไงให้ฉันนิดเลยอาจารย์หมดไปแล้วนี่วะก็วันที่อาจารย์ที่บอกอาจารย์อาจารย์ก็ทำให้เนี้ยเต็มไปด้วยบรรยายวันนี้ที่จะโทรไปคุยกับลูกจะโทรไปคุยกับต่างลูกเห็นไม่เป็นไรที่ตายที่ตายไม่ใช่น้ำอาจารย์นี่อาจารย์ทำให้แม่เนี้ยแผลแม่เต็มเยอะนะแผลตรงนี้รักแม่หมาเมื่อวันไหวเห็นโหแม่อาจารย์เนาะก็บอกก็คุยไงบอกเนี้ยหรือว่าเหมือนอาจารย์แบบเหมือนอาจารย์ไล่รู้เลยอ่ะอืมบอกอ่ะปราบมาหมดแล้วเรื่องน้องอืมก็น้องตอนนั้นที่ก็เป็นมือที่ไม่หลักที่จะทำอะไรนี่ตอนนี้เขาเริ่มเป็นทางเขาก็กลับมาคือที่ที่ที่มากเลยที่ฉันก็บอกกับน้องว่าเนี่ยบอกเลยให้อยู่บ้านอาจารย์อาจารย์เก็บเงินเก็บอย่างเงี้ยหายขันยังตอนนี้หายขันแล้วแต่ว่าหายสนิทเจ็บมากเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็ผิวเป็นเพิ่งสร้างขึ้นมามันจะบางแต่หนังเดิมมันตลอดไปเนี่ยเดี๋ยวจะนั่งบางๆสร้างขึ้นมาจ้ะก็คนที่กับว่าฉันน่ะแต่ที่นี่น้องสาวกับมาที่บ้านฉันประจำเขาบอกเนี่ยฉันอยากจะให้มันดูใหม่ที่ชิดให้มันมาที่บอกให้มันดูว่าเป็นยังไงแต่เขาเห็นเขาบอกเนี่ยต้องเป็นบาดยักษ์แต่เรามั่นใจว่าเราไม่เป็นแค่นั้นไปหาหมอบัตรยักษ์แง่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 ต้องไปฉีดกันมาบ้าอีกไหมนะตอนนี้ไม่ต้องแล้วโยมพลังงานบริสุทธิ์มันสามารถช่วยได้จริงพวกหนองเหนือเนี่ยปราบมาเยอะแล้วพวกหนองนะครับเจ็บอาจารย์โทษปราบมาตั้งแต่ออสเตรเลียแล้วเรื่องหนองเนี่ยชัดชัดเด้อเจ็บอาจารย์ที่จริงผมปรับมาแต่นู้นน่ะช้างโมตาราประมาณ15ปีได้มั้งอาจจะกว่า15ปีซ้ำไปนะครับไม่รู้ตายยังช้างโมตาราตอนนั้นปรับเขาเป็นแผงใช่ไหมผมปรับมาแต่นู้นมันเหยียบกระดูกเบิดไงแต่เสียดายเพราะว่าสุดท้ายแทนที่จะผมจะกำจัดให้ถ้าหากว่าปล่อยผมทำเนาะอย่างว่ามันเข้าสู่กระบวนการของทางการอะไรสัตวแพทย์เป็นโรงพยาบาลช้างก็เลยดูแลรักษากันโดยวิธีของเขาสุดท้ายจะทำขาเทียมเดินก็เดินไม่ได้ไม่รู้ตายยังไงพอแล้วจะเจ็บผม
ทำให้แต่ครั้งโน้นรับยากสิ่งที่ผมมีอยู่มันรับยากเพราะไม่ได้ใช้อะไรทุกคนคิดว่าใช้ยาเคมีไม่ได้ผิดหมดแล้วจากตอนนี้ก็ฉันกินยากินน้ำอาจารย์ที่เดือนนู้นแล้วฉันก็ไปวัดครั้งสุดท้ายนะเมื่อเดือนพฤษภาขาดอีก400-300หมอก็ว่าใหญ่เลยป้าไปทำอะไรมาเนี่ยโอ้โหเบาหวานป้าไม่ลดเลยทำไมขึ้นเยอะเนี่ยวันนี้วันหน้าคุณป้ามาจะขึ้นเยอะอย่างเงี้ยย้ายโรงพยาบาลแล้วให้ย้ายไปที่เดิมทางบอกไม่ลองให้ย้ายแล้วกูก็ไม่ไปเลยเดี๋ยวถ้าเขาพูดถึงบนมหาบนแหละนะครับถ้าพูดถึงบุญเนาะแต่เราไม่พูดแล้วบุญเนี่ยพูดถึงว่าพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์อะจ้ะมาถึงตอนนี้ใช้คำพูดสองคำนี้ประกอบสูดเอาหายใจพลังงานบริสุทธิ์มันจะไงอยู่ในอากาศปวดเป็นเรื่องแล้วกลั้นนานให้มันแตกมันจะเผาผลาญมันเองมันโดยธรรมชาติมันเองมันจะได้มาเองพลังงานบริสุทธิ์จำแม่นๆเอาไปใช้บอกลูกบอกหลานมันจะได้รักษาเผ่าพันธุ์มนุษย์ได้ไม่งั้นจะย่ำแย่วิทยาศาสตร์ทำลายมาย่อยยับมาหมดแล้วนะออกจากนั่งหลับเป็นนกนะก็เห็นชัดๆอย่างนี้นั่งหลับเป็นนกเป็นไก่ที่นอนสบายเนาะหอมหืดไม่มีแล้วเนาะสุดยอดขับถ่ายปืดปืดปืดจุ๊บ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 นี่ทำละจบข่าวไหมจบหลงโล่งสบายอย่าบอกอาจารย์ไปอเมริกาบอกน้องบอกเฮ้ยคลิปเมื่อกี้คุยบอกอาจารย์ไม่ไปแล้วก็เขาจะไปค้างบ้านอาจารย์ดีวันกันเมื่อกี้เขาบอกเขาไปเองแล้วฉันบอกว่าโอ้ไปหลายวันไม่ได้แล้วไปทิ้งบ้านหมาแมวมันสงสารมันหลายวันถ้าสามวันเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันไปเองเขาไปกี่ปีที่เป็นมาเนี่ยโอ้โหอาจารย์10 กว่าปีแต่ที่กินยาแน่ๆเลยอะ9 ปีแล้วนี่ก็เลิกมาเนี่ย5 เดือนแล้วเลิกหมดได้จริงๆอ่ะทำตัวเองเลย80อาจารย์โอเคนี่แหละคือสิ่งที่มันประเสริฐที่สุดบอกตัวเองนะทั้งหมดเมื่อก่อนนี้ต้องพกยานะเดี๋ยวนี้พกน้ำอาจารย์ก็ได้เรื่องเลย